โอ้เบี้ยขนาดนี้เลยหรอเราคิดเองไหมฮะวันนี้พี่เคยไปชมรถเบนซ์ไหมครับพนักงานรถเบนซ์แต่งตัวดีไหมฮะดีแล้วเขาเคยขับรถเบนซ์มากันบ้างไหมฮะเขามีมาพูดไหมพี่อย่าซื้อเบนซ์เลยเบนซ์มันแพงซื้อโตโยต้าดีกว่าได้สามคันเนี่ยไม่มีพนักงานเขาเสนอเต็มความสามารถจริงไหมฮะรุ่นล่าสุดดีที่สุดป้ายแดงอย่างสวยเขาไม่สนใจว่าลูกค้าจะมีเงินหรือไม่มีเงินแต่เขาเสนอให้เต็มความสามารถและความจริงนะครับตั้งแต่มาผมเลยเสนอขายเบี้ยคือต้องเคสใหญ่ไว้ก่อนเลยผมขายที่ภูมิใจที่สุดคือแม่ค้าขายข้าวแกงท่านหนึ่งผมไปกินร้านนี้บ่อยมากเพราะอยู่หน้าออฟฟิศลูกค้าผมดูแลประจำแล้วผมก็แต่งตัวอย่างนี้ทุกครั้งเวลากินข้าวแกงในถนนนะถามว่าเขาจะถามผมไหมแล้วเราโดนฝึกมาเยอะไหมครับครับวันน้องแต่งตัวดีจังเลยทำงานอะไรครับอ๋อผมเป็นตัวแทนประกันชีวิตครับไม่ทราบพี่มีของที่ไหนผมดูแลบริการนะครับพี่ปรึกษาผมและตลอดเวลานะครับคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าใครถามผมว่าผมทำงานอะไรอ่ะผมถือว่าเขาถึงคาดนะชะตาเขามาถึงทีเรียบร้อยแล้วมันต้องมีโดนเคสนี้ผมขายแม่ค้าขายข้าวแกงผมปิดเบี้ยมาประมาณเกือบแสนหนึ่งเหตุผลเพราะผมแรกแต่ผมเสนอไป300,000นะแต่เขาต่อเหลือแสนหนึ่งถามว่าผมทำไหม20เป็นไรเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะผมไม่คิดเยอะไงแม่ค้าขายข้าวแกงถามคำหนึ่งครับตื่นกี่โมงครับตีสี่ตีห้าไปตลาดกลับมาเปิดร้านเลิกร้านเก็บนอนตื่นตีสี่ตีห้าไปอีกแล้วถามว่าเขามีเวลาใช้เงินป่ะแต่ถ้าผมคิดว่าโอ้พี่เขาขายข้าวแกงผมขายเบี้ยแค่12,000ก็พอผมจะได้เบี้ยเยอะขึ้นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะตอนนั้นเราคิดอย่างเดียวคือกระเป๋าตังค์ลูกค้าไม่ใช่กระเป๋าตังค์เราถ้ามันมีและมีประโยชน์เขาเท่าไหร่เราก็ต้องทำจริงป่ะครับผมเริ่มเปลี่ยนความคิดในการขายตัวประกันเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นคำพูดของผู้ใช้ที่ผมชอบผมเริ่มลงทุนในการเรียนรู้ให้ตัวเองจากพัฒนาตัวเองเราต้องลงทุนให้ตัวเองจริงป่ะครับมีปีนึงที่ผมเปลี่ยนชีวิตเลยคือการที่ผมได้ไป MDRT ชีวิตผมเปลี่ยนมาจากการกลับมาอย่างนี้เพราะผมเห็นหลายๆท่านที่ไป MDRT กลับมาแต่ละคนนี่กลายเป็นเทพหมดเลยปีนั้นผมบอกเลยว่าผมติด MDRT แต่ผมขายแยกโค้ดเหตุผลเพราะผมจะทำขึ้นหน่วยทำให้ผมไม่ติดพรีเมียร์เลสปีนั้นติดพรีเมียร์เลสเขาไปฟรีใช่ไหมครับผมไม่ติดพรีเมียร์เลสผมต้องพักเงินไปเรียนเองผมหมดเงินไปเที่ยวนั้นเกือบ500,000นะจริงๆ MDRT ประมาณ100,000 กว่าของฝากก็หลายแสนอยู่คาสิโนไม่นับนะครับแต่สิ่งที่ผมเปลี่ยนไปผมรู้เลยครับอ๋อเนี่ยคนสำเร็จมีอยู่กันเยอะเขาเสนอเขาคุยกันยังไงเขาเปลี่ยนไปจริงมีไหมครับไปอยู่ที่นู้นแล้วนั่งคุยกันแบบ MDRT นั่งคุยกันกินข้าวกันเฮ้ยนายเคสพีเอติดในมั่วเฮ้ยนายเคส16เนี่ยใกล้นะไม่มีไปเจอคุยกันปล่อยของแต่ละคน10 ล้าน 8 ล้านโอ้โหแบบมันทำให้เราเปลี่ยนไปนะความคิดผมเริ่มเปลี่ยนไปโอ้โหคนสำเร็จคุยกันอย่างนี้เหรอคนลุกแค่นั่งโต๊ะกินข้าวเราอยากกลับมาขายประกันแล้วอะความคิดเราเริ่มเปลี่ยนแปลงในการเข้ากลุ่มใหญ่นะครับเทคนิคการขายประกันอีกเรื่องนึงนะครับอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายๆหลายๆคนมักลืมเรื่องนี้นะครับเป็นจุดอ่อนของผมเลยแรกๆเวลาขายประกันคิดว่าขายกันยากมั้ยครับอธิบายให้ลูกค้าฟังนี่เป็นประโยชน์ลูกค้ามั้ยครับผมมีครั้งนึงผมอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นผมกับแฟนขายแข่งกันทำไมผมขายได้เรื่อยๆแต่ไปแฟนผมขายแทบไม่ค่อยได้เลยผมบอกเอ๊ะวันนี้ขอไปดูหน่อยละกันว่าเธอขายประกันยังไงอยากรู้ทันทีที่ผมได้เข้าไปนะครับดูแฟนนั่งขายประกันดูแล้วปิดไม่ลงผมได้ปิดให้แฟนเรียบร้อยเคสนั้นผมก็เก็บมาได้แล้วพอขึ้นรถมาปุ๊บผมคุยกับแฟนประโยคว่าผมรู้แล้วตอบรู้แล้วล่ะทำไมเธอขายประกันไม่ได้เพราะว่าวันนี้เธอไปให้วิชาการลูกค้าเธอไม่ได้ไปขายประกันไปนั่งอธิบายพี่ค้าดูจออย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะละเอียดถามลูกค้าฟังไหมครับเขาฟังดีแต่ไม่เข้าหัวเพราะเหตุผลเพียงไรครับเขาอธิบายละเอียดเกินไปจริงไหมฮะหน้าที่ของเราคืออธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายหรืออีกเทคนิคในการขายประกันของผมนะครับเวลาการขายเบี้ยใหญ่ของผมเลยนะครับผมจะชอบเบี้ยลงท้ายด้วย000ถ้าวันนี้บอกว่าพี่ครับเบี้ยประกันที่ร้านนึงฮะกับพี่ครับเรื่องนี้เบี้ยประกันพี่97,655,653 บาทครับลูกค้าจำอะไรง่ายกว่าครับร้านนึงใช่ไหมฮะเหมือนกันครับเวลาผมขายประกันผมจะชอบโยนตัวเลขกลมๆให้ลูกค้าเสมออย่างเคสที่ผมแบบขายแบบง่ายๆเลยนะครับเคสที่ปีก่อนนู้นมนุษย์อยู่ในเหตุการณ์ผมไปสงกรานต์เนาะเคสนี้คือผมไปซื้อวัดดงมูลเหล็กเกาเหลาอันนี้มนุษย์ได้ยินอยู่แล้วนะครับไปหาลูกค้า
ถามว่าวันสงกรานต์มีโอกาสในการทำงานไหมฮะแม่บ้านลาหมดเราคิดไว้แล้วลูกค้ามีข้าวกินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ถ้าเราไปเราได้เจอลูกค้าที่บ้านแน่นอนลูกค้าเชิญผมขึ้นไปบนบ้านนะครับก็นั่งคุยเฮฮากันถามว่าถ้าวันนี้ลูกค้าพาไปถึงห้องนอนถือว่าเปิดใจผ่านปะผ่านครับแต่นี้หนักกว่านั้นครับลูกค้าเปิดตู้เซฟให้ดูได้ใจไหมฮะเปิดตู้เซฟออกมาครับมีแต่บุหรี่ครับผมถามพี่ทำขนาดนี้เลยหรอไม่ได้หรอกเมียพี่ดูโอ้โหโอเคแปลว่าลูกค้าไว้ใจเราไงก็นั่งคุยเฮฮาคุยกันไปคุยกันมาบอกไอ้พี่ว่าโต๊ะอร่อยเพราะเรารู้ลูกค้าชอบทานเลยนะกินกันไปกินกันมาลูกค้าก็เอ่ยขึ้นมาเออว่าจะดูประกันให้พ่อแม่มันประมาณเท่าไหร่หรอเวลาเราขายประกันพกไอแพดพกอะไรติดตัวกันไหมฮะพกแต่ผมไม่พกครับผมบอกพี่อ๋อเอาง่ายๆแล้วกันพี่คุณพ่อคุณแม่อายุเท่าไหร่อะครับพ่อเหรอพ่อ68แม่69กูหนักนะเพราะว่ามันจะครบแล้วใช่ไหมจะทำไม่ได้โอเคพี่งั้นพี่ต้องรีบทำแล้วแหละเพราะว่าอายุจะเต็มแล้วประกันห้ามทำไอ้ห้าม70ทำไม่ได้69ยังได้ทำอยู่พี่เอาสุขภาพใช่พี่งั้นผมของ่ายๆแล้วกันพี่คนละ500,000สองคนละจบลูกค้าบอกแล้วเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันพี่วันนี้ผมมาเที่ยวไม่ได้มาขายขออนุญาตไม่เสนอเนาะคุยเฮฮากันอยู่ดีกว่ากลับบ้านไปลุงขึ้นก็เอาแบบส่งให้ลูกค้าพอลูกค้าคุยเสร็จปุ๊บโอเคลูกค้าทำง่ายๆล้านหนึ่งแล้วก็พูดอีกคำนึงว่าเฮ้ยฝากดูให้แฟนพี่ด้วยแฟนพี่เอาไม่ต้องเหมือนพ่อแม่พี่นะเอาแค่150,000ก็พอเขาสอบผมนั้นถ้าอยากได้แต่งงานอย่าพึ่งทุ่มมากแต่ก็ต้องมีให้เขาไว้บ้างของวันโอเคได้ครับพี่150,000ครับวันมอบกระทำเอากรมธรรม์ไปมอบเสร็จปุ๊บลูกค้าบอกเออแล้วของแฟนพี่ว่าไงบ้างแฟนของแฟนพี่เหรอจริงๆลืมไปแล้วเพราะตอนนั้นดีใจเอากรมธรรม์ร้านนี้ไปมอบอ๋อที่คุยกันวันนั้นใช่ไหมพี่ก็เหมือนเดิมเลยพี่500,000ฮะ500,000หรอหรอเออ500,000ก็500,000ก็มีบอกเหมือนแม่พี่ไงลูกค้ามึงหรือตัวแทนงงก็ไม่รู้แต่สุดท้ายก็เก็บมาวันนั้นก็1,500,000ครับเหตุผลคือเราไม่คิดอะไรเยอะเราไปคุยกันให้มันดูง่ายๆไม่ต้องตกใจถามว่าวันนี้คุณอยากขายเบี้ยร้านไหมแล้วเสนอกันไหมครับเออแล้วจะได้กันไหมฮะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการขายเคสรายใหญ่ของผมให้ฟังอีกเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมเปิดเบี้ยแบบนี้จำง่ายวันนั้นก็มีอีกครับเหตุการณ์ก็ไปหาลูกค้าท่านเดิมนี่แหละครับก็ไปนั่งคุยเรื่องกับเขาเหมือนเดิมก็บอกว่าพี่วันนี้ผมขออย่างนึงได้ไหมเบี้ยประกันพ่อแม่พี่ก็มีแล้วของแฟนพี่ก็มีแล้วพี่แต่ผมถามคำนึงอะถ้าวันนี้บังเอิญที่พี่อยู่ใครเป็นคนแข่งจ่ายเบี้ยที่เหลือทั้งหมดลูกค้าเริ่มคิดไหมฮะเขาบอกว่าเวลาจะไปขายประกันใหม่กับลูกค้าเก่าคุณต้องสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเหตุผลเพียงเพราะว่าปัญหาเดิมๆถูกแก้โดยกรมธรรม์ฉบับเก่าหมดแล้วดังนั้นคุณต้องไปสร้างปัญหาให้ครอบครัวลูกค้าเยอะๆนะครับผมเป็นตัวสร้างปัญหาเลยอะผมก็ไปคุยอ่ะแล้วพี่ใครจ่ายอะลูกค้าบอกเออแล้วมันมีอะไรบ้างอะพี่ต้องทำทีมพี่เยอะๆเลยแต่ในใจเรามีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วครับลูกค้าทำประกันไม่ได้แต่ก็ไปเสนอไงเสนอไปปุ๊บเฮ้ยดีนะพี่แต่พี่ยังไม่ได้ซื้อทำไมอะถ้าเป็นอายุน้องพี่นะโคตรกำไรเลยกำไรเยอะกว่าอีกแล้วมันเป็นยังไงเหรออันนี้พี่ดูอายุพี่นะพี่ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นน้องพี่นะกำไรปกติเท่าตัวบอกลูกค้าไปอย่างนี้ลูกค้าบอกเออดีๆงั้นทำชื่อน้องพี่อีกร้านหนึ่งถามว่าลูกค้ามีของตัวเองยังอยากรู้โอกาสจะโดนผมอีกมีไหมเยอะบอกเลยทุกวันนี้เวลาลูกค้าตรวจสุขภาพผมจะขอส่งตรวจสุขภาพเข้ามาแล้วก็ไม่ให้ฝากเชียร์นานดูว่าพี่ลูกค้าผมเริ่มดีขึ้นหรือยังพี่โอกาสทำได้หรือยังฝ่ายพิจารณาก็น่ารักบอกเอาอันนี้มาเพิ่มให้พี่เอานี้มาเพิ่มให้พี่เฮ้ยอันนี้ดีขึ้นนะแต่คือยังทำไม่ได้คือเขาจะให้ของผมตลอดเวลานะครับลูกค้าก็ยังไม่รู้ตัวสักทีนะครับอย่างที่ผมบอกไปและทุกครั้งนะครับผมบอกเต็มปากเลยลูกค้าไม่รู้นะว่าลูกค้าซื้อแบบอะไรกับผมแบบประกันที่ดีที่สุดคือแบบนี้ครับพี่ลูกค้าไม่รู้นะซื้อ20ไปไลน์ซื้ออะไรอิสระซื้ออะไรลูกค้าไม่รู้เลยลูกค้ามีค่าสาเท่าไหร่ไม่รู้รู้อย่างนึงว่าเวลาทุกครั้งที่เขาโรงพยาบาลเขาต้องโทรหาผมจะทำหนึ่งคือให้ผมรู้ว่าลูกค้าผมเข้าโรงพยาบาลแล้วผมมีโอกาสไปบริการต่อยอดได้สองคือลูกค้าไว้ใจจริงไหมฮะและทุกครั้งที่ผมขายประกันผมมีความรู้สึกว่าผมอะโคตรโชคดีเลยเพราะผมเป็นคนดีลูกค้าผมก็โคตรโชคดีเลยที่มีผมเป็นตัวแทนผมไม่เคยคิดเอาเปรียบลูกค้าดังนั้นลูกค้าโคตรรักพอเราเอ่ยปากอะไรลูกค้าก็ไว้ใจ
มันจะมีเคสที่ผมบอกเลยครับลูกค้าฝากเงินทิ้งไว้กับผมจ่ายเบี้ยเกินมาทิ้งไว้กับผมหลายเดือนมากเลยครับเงินเกือบล้านทิ้งไว้ให้ผมถือไว้อะถามว่าผมอยากถือไหมอะไม่อยากนะแต่ผมว่าขายเบี้ยเข้ามาค่อยๆตัดเบี้ยเข้าไปเรื่อยๆนะครับและนั่นแบบประกันที่ดีที่สุดครับลูกค้าไม่ฟังหรอกครับว่าแบบไหนผลกำไรดีอะไรเขารู้ไหมอะไม่รู้แต่ถ้าตัวแทนบอกพี่แบบนี้ดีที่สุดแล้วอะลูกค้าซื้อป่ะใช่ผมขายประกันแบบนี้เองผมจะบอกว่าผมไม่เคยแทบจะไม่พกไอแพดเลยถ้าไม่พกแบบเสนอเลยอะแบบประกันเวลาเขาบอกเวลาตัวแทนไปขายประกันปิ้นกระดาษเยอะๆเคยเห็นไหมครับเคยเอากระดาษเอวางให้ลูกค้าเลือกถูกไหมครับผมไม่ทำนะเพราะว่าทำแบบนั้นไม่เซ็นเซอร์ก็ทำได้ไม่ต้องมีตัวแทนหรอกจริงป่ะแต่ที่ผมไปนั่งคุยให้ลูกค้าให้ลูกค้าไว้ใจแล้วลูกค้าเขาเรียกว่าเวลาเราเอ่ยอะไรคำพูดก็เป็นนายหมดลูกค้าก็เชื่อนะครับบางคนบอกผมสักสารการลิ้นพองว่าไม่มีนะแค่ไปนั่งอยู่ในใจลูกค้าก็พอแล้วนะครับติ้งแว็บสำคัญที่สุดสิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลงในชีวิตนี้จะบอกแล้วว่าอายุงานผมแค่5ปีแต่ผมมาถึงที่วันนี้ได้เหตุผลเพียงข้อเดียวครับอาชีพที่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเวลาเพราะอะไรครับรุ่นพี่ทำมาเยอะแล้วหน้าที่เราแค่ copy จริงป่ะเวลาที่เราไม่มีประสบการณ์ที่เราขาดไปมันได้มาจากอะไรครับได้มาจากการฟังเคสได้มาจากการฟังวิชาการผมชอบย่อประสบการณ์ของวิทยากรหลายท่านมาเป็นของตัวเองประเดี๋ยวว่าเราเคยอยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วเคยไหมครับเวลาฟังเคสมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังเฮ้ยฉันก็มีลูกค้าแบบนี้ติ้งแบบเฮ้ยลูกค้าแบบนี้ฉันก็มีอ่ะใครเคยมีอารมณ์โมเมนต์นี้บ้างไหมครับคุณมาถูกทางแล้วนะผมว่าฟังเขาเรียกว่าฟังวิชาการและจับจุดได้สิ่งที่สำคัญเลยนะครับติ้งแบบนะครับพลังในการตั้งคำถามอันนี้ได้มาจาก MDRT ตอนที่ไปดูออลีนะครับเขาบอกว่าวันนี้เวลาอยู่ต่อหน้าลูกค้าใครถามคำถามคนนั้นมีพลังที่สุดเก็ตไหมฮะการโยนคำถามปลายปิดให้ลูกค้าเคยฝึกกันไหมครับไม่เคยเวลานั้นลูกค้านัดกันยังไงบ้างเนี่ยนัดกันยังไงบ้างพี่สุขพี่ว่างไหมอย่างนี้ป่ะผมโดนฝึกให้ใช้คำถามปลายปิดจนชินนะพี่ไม่ทราบว่ามันสุขนี้ช่วงเช้าหรือช่วงเย็นพี่ว่างให้ผมตอนไหนล็อกคำตอบไว้แค่สองข้อถูกไหมฮะหรือการตั้งคำถามนี่มันช่วยเราได้เยอะนะเขาบอกว่าเวลาการขายประกันให้ได้คือคุณต้องเป็นพวกเดียวกับลูกค้าจริงไหมครับแต่ถ้าลูกค้าโยนคำถามที่เราไม่รู้มาครับอ่ะอย่างสมมติผมถามว่าลูกค้าถามว่าช่วงนี้กีฬาสีบ้านเมืองมาแรงๆเนี่ยอยู่สีอะไรตอบได้ไหมครับแล้ววิกฤตอย่างนี้เคยเกิดขึ้นมาไหมเหตุการณ์อย่างนี้จะแก้ปัญหายังไงครับเราก็ต้องโยนคำถามกลับไปพี่ช่วงนี้มันแรงกันเนอะแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างอ่ะโหมันเป็นอย่างนี้เราจะรู้แล้วว่าเขาอยู่สีอะไรจริงไหมฮะเหมือนการเคยเจอไหมครับลูกค้าผมอันนี้พี่เป็ดทราบลูกค้าผมเรียกว่าคุณจ๋าเลยนะครับแต่ผมอ่ะโอเคเป็นอารู้กันลูกค้าถามว่าเชียร์ทีมอะไรตกใจตอบไหมฮะเราก็ต้องโยนคำถามกลับไปหาลูกค้าและพี่ช่วงนี้คะแนนเป็นยังไงบ้างอ่ะเฮ้ยช่วงนี้มันอะไรก็ไม่รู้ว่าดูสิอย่างเมื่อคืนก็เสมอกันอีกแล้วอ่ะเอาความจริงมาคุยกันเลยแต่วันไหนที่เขามีแต้มนะใช่ไหมผมไปนั่งเล่นกับลูกค้านะวันนั้นผมจะได้แอปติดมือมาค่อนข้างจะเยอะนะไปนั่งเล่นอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์มันเกิดผมใช้เวลาในการอยู่กับลูกค้าคนนึงเนี่ยเป็นวันนะนั่งเล่นทั้งวันเลยแรกๆก็กินกาแฟแล้วกินกาแฟอีกเคยกลับบ้านไปนอนใจสั่นไหมครับจุดสุดท้ายเรียกว่าเยอะมันเป็นอย่างจริงๆแล้วก็ลูกค้าชอบชวนอยากกินกาแฟนะครับก็ต้องกินเป็นเพื่อนเขาเพราะเขาบอกว่าลูกค้ากินต้องกินตามนะครับตอนนั้นแฟนก็ถามแล้วทำไมไม่กินชามะนาวบ้างก็คิดไม่ทันเหมือนกันนะครับนี่ครับที่หนึ่งในการขายรายใหญ่ที่ง่ายที่สุดอีกคนหนึ่ง MDRT กล่าวไว้ครับ Add the Zero น่าจะได้ยินกันบ่อยนะครับคำนี้เป็นยังไงโอเควันนี้คุณอยากได้เบี้ยล้านไหมฮะเติมสูตรอีกตัวในเวลาเสนอเบี้ยแอดศูนย์ไว้อีกตัวหนึ่งคุณอยากได้เบี้ยเท่าไหร่คุณใส่ศูนย์เพิ่มเข้าไปก่อนหน้านี้เราเคยเรียนสอนมาแค่ว่าวันนี้คุณอยากได้เบี้ยเท่าไหร่ให้คุณขายไปเท่าตัวจริงไหมฮะแล้วลูกค้าจะขอต่อเหลือครึ่งหนึ่งก็จะเป็นตัวเลขในใจแต่ถ้าวันนี้คุณแอดศูนย์เข้าไปปังขึ้นมาก็เคสใหญ่รัวๆเลยนะครับถามว่าเสนอลูกค้าเบี้ยอยากได้เบี้ยแสนใส่ศูนย์ไปตัวหนึ่งเป็นเบี้ยล้านลูกค้าบอกโอเคดีทำเบี้ยล้านเลยเฮ้ยไม่ได้พี่คำต้องทำแสนหนึ่งผมตั้งใจมาขายแสนหนึ่งมีไหมครับขาดทุนป่ะไม่มีผมว่าอย่างนี้เวลาผมขายผมโยนใส่ศูนย์เข้าไปเพิ่มให้ก่อนเลยเหตุผลคืออะไรฟังเขาเรียกว่าวิชาการเอาไปใช้ต่อหน้าลูกค้าถ้าปังขึ้นมาก็ตังล้วนๆจริงป่ะนะครับ
มนุษย์เป็นสิ่งที่หวยหาคำชมคำนี้ผมได้